สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพในขณะนี้ช่องเจ็ดสีนำท่านมาที่เวทีมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทเพื่อชมรายการศึกเพชรยินดียอดมวยโลก WBC ซึ่งในวันนี้จะมีการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกให้ท่านได้ชมถึง2คู่ด้วยกันคู่แรกเป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกเยาวชนของสภามวยโลก WBC รุ่นฟลายเวทในพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์กำหนด10ยกเป็นการชกระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงน้ำหนักชั่งได้112ปอนด์แชมเปี้ยนโลกเยาวชนชาวไทยฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิมนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินน้ำหนักชั่งได้112ปอนด์ผู้ท้าชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนปัจจุบันนี้เป็นแชมเปี้ยนมวยสมัครเล่นชาวจีนเชงดองคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันคู่นี้ประกอบไปด้วยผู้แทนสภามวยโลก WBC ทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันชาวศรีลังกามิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดตังคราชากรรมการผู้ห้ามชี้ขาดบนเวทีชาวไทยนายนพรัตน์ศรีเจริญกรรมการให้คะแนนนายอรันนุชกลางนายบรรพตเสนภาพนายสมศรีภูศรีแพทย์ประจำสภามวยโลก WBC ได้แก่ในแพทย์เอกลาภทองบริสุทธิ์จากโรงพยาบาลซานเปาโลหัวหินแพทย์ประจำสนามแข่งขันในแพทย์ตุ๋ยรุ่งเจริญจากโรงพยาบาลเปาโลและกรรมการรักษาเวลาได้แก่นายประทุมมุ่งก่อกลางขอเชิญชมการชกของคู่แรกเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเจ็ดสีร่วมกับบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเสนอการถ่ายทอดสด3ชั่วโมงเต็มครับในศึกเพชรยินดียอดมวยโลก WBC ซึ่งถ่ายทอดจากเวทีมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทครับโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลาตรงนี้แหละครับไปจนถึงเวลาประมาณ5โมงครึ่งครับที่ถือว่าเป็นโปรแกรมที่สุดยิ่งใหญ่ภายในปีนี้นะครับเพราะว่าคู่ที่2นั้นพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมจะป้องกันตำแหน่งครั้งที่13กับนักชกชาวเม็กซิกันครับกินเบอร์โต้แคปบาสเราชมคู่แรกครับนี่เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเยาวชนครั้งที่8 WBC รุ่น112ปอนด์หรือที่เรียกกันว่ารุ่นฟลายเวทระหว่างเพชรน้อยฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิมกับนักมวยจากจีนนะครับเชิงดองคุณดำรงไต่ทองและผมไททัศน์สระทางร่วมกับบรรยายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมวยคู่แรกวันนี้ก็เราได้ดูทางฟ้าเพชรน้อยก่อนกระทิงแดงยิมนะครับอายุตอนนี้20ปีจากเสรภูมิ101นะครับชกมา20ครั้งไม่เสมอและแพ้เลยในจำนวนนี้ก็น็อกมา12ครั้งก็ถือว่าผลงานของฟ้าเพชรน้อยนั้น 100% นะครับการชกทั้งหมด20ครั้งชนะรวดทั้ง20ครั้งเป็นการน็อกถึง12ผู้ท้าชิงเป็นชาวจีนนั้นเชิงดองนะครับปีนี้อายุ18ครับเกิดเมื่อวันที่5มกราคมปี1988นะครับนี่เป็นแชมป์มวยสมัครเล่นของมณฑลยูนนานครับดูฝีมือเขาเลยครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับมาดูว่าเชงดองจะทนซ้ายของฟ้าเพชรน้อยอยู่หรือไม่อยู่ทนไหวหรือเปล่าวันนี้กรรมการผู้ห้ามก็คือนพรัตน์ศรีเจริญเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองเสนาด้วยนะครับกรรมการนพรัตน์ศรีเจริญมาดูว่าเชงดองนะครับ
เป็นผู้ท้าชิงวันนี้ในรุ่นไฟเวท112ปอนด์เป็นมวยขวานะครับของเราซ้ายนี่ฟ้าเพชรน้อยจากเสรภูมิ101อายุตอนนี้ย่าง20เป็นมวยอยู่ในแผนสร้างของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับในเรื่องหัวใจไม่ต้องห่วงน้ำหนักหมัดนี่ใช้ได้เลยนะครับฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิมเป็นมวยต่อยดุดันนะครับดูว่าของเราดูจะได้ช่วงชกแล้วครับช่วงแขนช่วงลำตัวนั้นดูของเรายาวกว่าเชียงดองนักมวยชาวจีนถ้ากระดูกไม่แข็งพอนะครับนักมวยสมัครเล่นนี่ส่วนมากจะไวออกลีลาการชกเร็วนะครับแต่ว่าลูกหนักแน่นหนักหน่วงแล้วเนี่ยจะต้องเป็นรองนักมวยไทยของเราแน่นอนฉะนั้นมาดูว่าฟ้าเพชรน้อยนะครับมาดูซ้ายหรือขวาจากเสรภูมิ101อายุ20ปีนะครับจิ้มซ้ายเข้าที่ชายโครงด้านขวาแฟนๆชาวอำเภอสันคบุรีนะครับจังหวัดชัยนาทก็เริ่มส่งเสียงเชียร์แล้วตอนนี้เพราะฟ้าเพชรน้อยนี่เริ่มเบียดเริ่มติดตลอดช่องเจสีร่วมกับเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับถ่ายทอดสดถึง3ชั่วโมงเต็มๆโดยคุณวิรัติวิชรัตนวงศ์นะครับแล้วก็คุณธเนศแสงแก้วนวมที่ใช้ในการแข่งขันวันนี้มาสีหวานแหววจริงๆครับเหลืองส้มซ้ายลำตัวหมดยกแรกครับ36 35 36 36 363Kแบตเตอรี่ไฟแรงปั๊บติดง่ายวิตามินมาโนโปรวิแท็บช่วยบำรุงร่างกายวิตามินมาโนโปรวิแท็บช่วยป้องกันการขาดวิตามินวิตามินมาโนโปรวิแท็บชนิดเม็ดเคลือบน้ำตาลรับประทานง่ายวิตามินมาโนโปรวิแท็บเจ้าของเดียวกับผลิตภัณฑ์สกินเดียวเขาแหลมป้องกันแพ้โปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาภาพช้าของยกแรกครับยับขวาแล้วทิ้งซ้ายครับซ้ายหมัดหลังนี่คล่อมครับโดนเชียงดองฮุกซ้ายเริ่มสนุกขึ้นครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดบริษัทโตโยต้าประเทศไทยจำกัดโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้พรีลันเนอร์และบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวนวดข้าวเดียวทรนงมาชมกันต่อบนเวทียก2นะครับระหว่างนักมวยไทยของเราก็คือฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิมกับทางนักมวยชาวจีนนะครับเชียงดองผู้ท้าชิงก็อายุเพียง18จากสมัครเล่นมาแล้วนะครับดูเชียงดองเขาปราบเปรียวนะครับคุณสุวิงขาวครับจังหวะเข้าจังหวะออกดูรวดเร็วครับนักมวยชาวจีนในช่วงหลังๆนี่มาชกในบ้านเรานี่แต่ละคนแต่ละคนนี่พัฒนามาเยอะเลยอ่ะโอ้โดนดักด้วยขวาครับหมัดนี้เชียงดองถอยเลยครับโดนฟ้าเพชรน้อยดักด้วยฮุกขวาสั้นๆมาสักครู่แม่สีหน้าแววตาของเรานี่เบียดติดตลอดเลยฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิ้มนะครับ1 2ไป2หมัดเชียงดองฟ้าเพชรน้อยโตมาหมัดนึงมาดูน้ำหนักหมัดนะครับของเราซ้ายเชียงดองมวยสมัครเล่นนี่เร็วออกเร็วนะครับออกข้างเครื่องเก่งอ่ะในอนาคตเราคาดว่าถ้าหากว่าทางรัฐบาลจีนนะครับสนับสนุนกีฬามวยให้มากขึ้นนี่น่ากลัวมากเพราะว่าประชากรของเมืองจีนนั้น 1,300 ล้านคนนะครับมากกว่าของเราไม่รู้กี่เท่านะครับมาดูซ้ายของฟ้าเพชรน้อยเริ่มเบียดเริ่มติดตลอดนะครับมาเชียงดองนี่ต่อยเร็วนะครับต่อยแบบสมัครเล่นเลยความไวนะครับมีแลกตัดลำตัวด้วยแล้วนะครับเชียงดองเนี่ยครับเข้าออกเร็วซ้ายยาวๆครับสายตาดีนะครับสังเกตดูเชียงดองจังหวะขาจังหวะฟุตเวิร์กถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยครับแต่ว่าชกน้อยนะครับชกแค่10ครั้งมีแพ้2นะครับมาดูว่าเชียงดองต้านฟ้าเพชรน้อยอยู่หรือไม่อยู่ฟ้าเพชรน้อยเริ่มติดเบียดตลอดนะครับพวกเราจะช้ากว่านิดนึงแต่ว่าเราได้ลูกหนักเน้นน่วงลูกตามนะครับซึ่งเป็นจุดขายของฟ้าเพชรน้อยจังหวะคู่ต่อสู้เพียงพร้ำนี่หลายครั้งเขาโชว์ให้เห็นว่านักมวยตัวนี้จังหวะต่อเนื่องจังหวะตามซ้ำคู่ต่อสู้นั้นทำได้ดีเป็นมวยที่ชกนี่เอาใจแฟนเลยนะครับคนแทนเชียร์อย่างไรนี่ชอบเลยทีเดียวบอกว่าฟ้าเพชรน้อยติดตลอดขู่ขวาตัดลำตัวไปหมัดนึงสวยมากเชียงดองยังไม่อยู่นิ่งนะครับออกข้างนิดนึงอีก
ยกนี้ดูดีกว่ายกแรกมากนะครับใกล้หมดยกที่สองครับขวาตรงครับหมดยกปลุกเร้าเสน่ห์ในตัวสัมผัสคุ้มพลังดีฟอร์ดีคอมมอนเรลสู่ประสบการณ์ใหม่แห่งการขับขี่ที่เหนือระดับสุดเท่สไตล์ออฟโรดแบบขับเคลื่อน2ล้อ Hilux Vigo Pre-Runner ใหม่วันนี้ผมเล่นเองครับโอ้ไอ้แน่มากไก่ย่าง5ดาวมาแล้วค่ะไก่ย่าง5ดาวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมย่าง5ดาวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกเดี๋ยวไหนวะเดี๋ยวทรนงเกี่ยวไวเกี่ยวสะอาดทุกสภาพนาเสียหายน้อยเดี๋ยวทรนงจากไทยเสียงยนต์การเกษตรเราทำทุกสิ่งเพื่อเกษตรกรไทยแล้วกันภาพช้าครับยิงขวาแล้วตบซ้ายของเราฮุกขวาแล้วยิงซ้ายตรงนะครับมาดแขนควงครับมาแล้วครับขอบคุณคุณวินัยวีระผู้ชงครับประธานกรรมการบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดทิฟฟี่แอนเดอร์สันนิวติก้าบาร์มไดฟิลีนบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนปูนซีเมนต์ TPI คุณสงวนเพิ่มสุขจิตร้านห้างอุตสาหกรรมจำกัดอุทัยสงวนผู้แทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI มาชมกันต่อยก3นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมาชมต่อบนเวทียก3ระหว่างฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิ้มกับผู้ท้าชิงนะครับเชงดองจากจีนนะครับ10ครั้งซ้ายมาสักครู่ของฟ้าเพชรน้อยนั้นต่อยแรงนะครับเชงดองต้องกันเชียงเลยครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อจะลดความรุนแรงของหมัด1 2 3นี่ครับจังหวะตามครับซึ่งเป็นจุดขายของฟ้าเพชรน้อยมวยของเรานี่ทางเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับที่นำมาเสริมสร้างแต่ละคนแต่ละคนนี่ไม่ต้องห่วงนะครับอายุอานามนี่น้อยๆทางนั้นเลยทีเดียวฝ่าเพชรน้อยนะครับ20จากเสรภูมิ101อนาคตยังไปอีกไกลครับฝ่าเพชรน้อยเพราะว่าปีนี้เพิ่ง20แล้วก็หน่วยก้านค่อนข้างดีนะครับเราเป็นแชมป์ของเยาวชนนะครับสภามวย WBC ในรุ่นฟลายเวท112คู่นี้โชคกัน10ยกนะครับแต่ว่าคู่ต่อไปนี่เป็นคู่สำคัญคู่เอกเป็นการป้องกันในรุ่นฟลายเวทของสภามวยโลกหรือว่า WBC นี่ชกกัน12ยกระหว่างพงศักดิ์เล็กนะครับกระทิงแดงยืนกับนักมวยชาวเม็กซิกันผู้ท้าชิงยก3ดูเชียงดองหนีเร็วขึ้นนะครับโอกาสออกหมัดน้อยลงพยายามจะวนไปขวาแล้วก็สลับมาซ้ายฟุตบอลนี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเร็วนี่ดูขานี่เบสิกการชกใช้ได้แต่ว่าน้ำหนักหมัดยังไม่หนักเพราะว่ากระดูกชั่วโมงบินยังชกน้อยนะครับโดนต่างๆจะทนไหวหรือเปล่าเราจะได้เห็นฟ้าเพชรน้อยไล่คู่ต่อสู้แล้วนะครับยกนี้เมื่อสักครู่ในหัวชนกันครับจังหวะเข้าไปปะทะหน้าตานี่น่ารักนะครับเชงดองชาวจีนอายุเพียง18ประเภทคือตีนรกว่างั้นเถอะฝีมือมวยนี่ไม่ต้องห่วงเลยเร็วใช้ตาดีฟ้าเพชรน้อยไล่แล้วนะครับอยู่ในสามเหลี่ยมมุมแดงอยู่ในมุมตัวเองเชียงดองออกเร็วนะครับเวลาการโชคนี่ใช้ได้เลยก็เขาฉลาดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าของเรามวยซ้ายครับฉะนั้นการหนีหมัดก็เลยก็หมุนตามเข็มนาฬิกาครับเพื่อให้เกิดแรงปะทะให้น้อยแม่ผมว่ากระดุมกระดูกนี่เสริมสร้างมาดีแล้วนี่อันตรายเลยนะครับนักมวยชาวจีนเพราะว่าเร็วด้วยสตาร์ทโดดได้ถึง2 3 3หมัดยังไม่เต็มหมัดนะครับฟ้าเพชรน้อยใส่เข้าไปทุกหมัดนั้นโดนหน้าทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเป็นหมัดที่ไม่แรงมากนะหมดยกที่3ครับงานสร้างไม่เคยสิ้นสุดการพัฒนาจึงไม่เคยหยุดนิ่งเราจะร่วมสร้างทุกสิ่งเพื่อก้าวที่มั่นคงเพื่อมุ่งสู่ความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจไทยเพราะงานสร้างมีความหมายยิ่งใหญ่สำหรับเรา TPI Polin เราสร้างอนาคตคืนความสดชื่นคืนชีวิตคืนพลังให้
ให้คุณและรถปิกอัพด้วย Shell Helix Diesel ที่ขจัดคราบขม่าวเครื่องยนต์ให้คุณขับได้เรียบขึ้นเงียบขึ้นแรงจัดแฮนด์คลัตช์แรงจริงสปาร์ค135แรงเกินใครถ้าใจแรงพอที่เสียน้ำเซนมาภาพช้านะครับของยก3จังหวะที่เราดูเหมือนว่ายกที่แล้วนั้นฟ้าเพชรน้อยนั้นไล่ตลอดครับนี่แฟนมวยครับชาวสันคบุรีและใกล้เคียงก็มาชมกันหนาแน่นทีเดียวครับขึ้นยกที่4ขอบคุณคุณกวีขอไพบูลย์ประธานบริษัทไทยสโตเลตแบตเตอรี่จำกัดมหาชนคุณวีรวัฒน์ขอไพบูลย์กรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K แบตเตอรี่จำกัดและบริษัทเชอร์วูดเคมีคอลจำกัดมหาชนเชนไรสเตทฟาสมาชมกันต่อยก4นะครับมองกันในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกเอเชียนะครับฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิ้มกับเชียงดองผู้ท้าชิงชาวจีนของเรา20ของเขา18นะครับเดินไล่ตลอดวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางบริษัทเครือพี่ไม้จำกัดโรงงานยาสูบด้วยนะครับต้นยกมานั้นยังไม่เห็นเชียงดองออกหมัดเลยนะครับนอกจากกันเชียงหนีครับยับขวา2หมัดยับขวาเล่นลำตัวครับหมุนออกอีกแล้วครับโดนซ้ายดักครับ2หมัดซ้ายแล้วกลับมาขวาซ้ายลำตัวแม่ของเรานี่วันนี้ต่อยแบบสะสมไปเรื่อยแม่นนะครับแม่นฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงหยิบซ้ายอีกหมัดหนึ่งทำท่าออกอาการแล้วนะครับเชงดองไล่แล้วไล่เร็วแล้วยกแขนทั้งสองข้างนั้นมาปิดลำตัวเลยครับเชงดองไปเน้นที่ลำตัวครับเป้าใหญ่เยอะขึ้นสำหรับยกนี้ยกที่4ของฟ้าเพชรน้อยต่อยให้ขาตายก่อนนะครับหนีไม่ออกเชงดองโดนซ้ายอีกหมัดหนึ่งทำท่าแรกนะครับแรกนี่มีสิทธิ์ที่จะโดนร่วงได้เลยทีเดียวฟ้าเพชรน้อยนะครับต่อยแบบสะสมไปได้ยกนี้ยก4นี่แหละครับอายุ20จากศิลปภูมิ101นี่เพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนำมาสร้างนะครับแม่ยกนี้เน้นแล้วก็ความแม่นนั้นเห็นกันจะๆนะครับไปแล้วครับขาฟุตเวิร์กดีครับถ้าว่าเป็นมวยฟุตเวิร์กไม่ดีขาตายก็จะบอบช้ำมากยิ่งขึ้นสำหรับเชียงดองนี่แหละครับแม่สร้างประสบการณ์สร้างกระดูกไปเรื่อยฟ้าเพชรน้อยนักมวยชาวจีนก็ลีลาการชกที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเก่งจากสมัครเล่นมาเนี่ยเบสิกการชกความเร็วนี่ไม่ต้องห่วงเร็วนะครับแต่ว่าลูกหนักปัจจุบันยังเป็นแชมป์อยู่นะครับเป็นแชมป์มวยสากลสมัครเล่นอยู่ของมณฑลยูนานแม่ถ้าบอกว่าแข็งแรงแข็งแกร่งกระดูกดีแล้วเนี่ยอันตรายทุกตัวทุกคนนะครับนักมวยจากจีนมาแรกเลยทีเดียวบวกเหมือนกันนะครับเชียงดองช่วงปลายยกนั้นหันมาแลกแล้วครับเชียงดองอ้าวแก้มมีเลือดแล้วนะครับฟ้าเพชรน้อยไม่รู้ว่าเลือดใครของใครนะครับซึมมาฟ้าเพชรน้อยแหมแก้มแดงแล้วเป็นแก้มแหม่มไปแล้วฟ้าเพชรน้อยซ้ายอีกหมัดนึงน่าจะเป็นเลือดที่ออกมาจากเชียงดองนะครับไม่ทราบว่าเลือดกำเดาหรือไม่เพราะบริเวณปลายจมูกครับมีเลือดไหลออกมาวิตามินมาโนโปรวิทแทบช่วยบำรุงร่างกายวิตามินมาโนโปรวิทแทบช่วยป้องกันการขาดวิตามินวิตามินมาโนโปรวิทแทบชนิดเม็ดเคลือบน้ำตารับประทานง่ายวิตามินมาโนโปรวิทแทบเจ้าของเดียวกับผลิตภัณฑ์สกินเดียวเขาแหลมป้องกันแพ้โปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่เป็นยาแผนโบราณที่มีจำหน่ายมาแล้วกว่า10ปีด้วยกรรมวิธีที่สะอาดประกอบด้วยตัวยาหลายชนิดเช่นสมเกาหลีหูกดเจียงแปดเจี๊ยนน้ำผึ้งและตัวยาอื่นช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตสมเกาหลีตังกุยจับมีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลรับประทานง่ายสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตภาพช้าครับยกที่เราต่อยได้น้ำได้เนื้อแล้วก็เชียงดองจากจีนนั้นมีอาการออกให้เห็นนะครับขอบคุณบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดน้ำมันเครื่องเชลเฮลิกซ์ดีเซลบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสปาร์ค135มาชมกันต่อนะครับมาถึงครึ่งทางยก5เชียงดองผู้ท้าชิงชาวจีน10ครั้งแพ้2พวกเราใน20ครั้งไม่แพ้ไม่เสมอนะครับฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิมก็ถือว่าผลงาน 100% เต็มครับไม่มีแพ้
วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยการนิคมแห่งประเทศไทยบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนยกที่แล้วเชียงดองมีเลือดไหลที่โพรงจมูกครับก็คาดว่าน่าจะเป็นเลือดกำเดาฟ้าเพชรน้อยยังไล่อยู่ครับตั้งแต่ยก3มาแล้วนะครับที่เราไล่โอ้โหทนใช้ได้เลยนะครับ3หมัดโดนเต็มๆเนื้อๆเลย3หมัดนี้นะครับเชียงดองฟ้าเพชรน้อยนะครับมาดูรุ่นใหม่ของพีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเสียเนานะครับคุณวิรัตแล้วก็เสียตังคุณปิยรัตน์นะครับเป็นผู้นำมาเสริมสร้างตัวนี้เป็นแชมป์ของเยาวชนโลกนะครับสภามวยโลก WBC ในรุ่นฟลายเวทจาก101นะครับมาถึงการเข้าไปเตือนนะครับไปเตือนของเราว่าไปกดคอคู่ต่อสู้มาถึงวินาทีนี้ก็น่าจะไม่มีกระแสกดดันจากเชงดองนักมวยจากจีนแล้วครับฟ้าเพชรน้อยนั้นดูเหมือนว่าเขาควบคุมการชกเอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วเวลานี้เป็นฝ่ายเดินต้อนตลอดนะครับกรรมการผู้ห้ามคือนพรัตน์ศรีเจริญถ้าไม่โต้นะครับถ้าโดนจังๆนี่ไม่โต้และมีโอกาสที่จะโดนจับแพ้ได้เลยแต่ว่ายังเร็วนะครับเชงดองยังเร็วอยู่มีเจอซ้ายเต็มๆครับถึงพังงะเลยครับแล้วต้องถอยเร็วครับเชงดองซ้ายตรงของฟ้าเพชรน้อยเมื่อสักครู่แต่ว่าต้องนิยมหัวใจน้ำใจของเชงดองด้วยโดนจังๆไปหลายหมัดถึงจะแก้มช้ำไปแล้วแต่ว่ายังเฉยฟ้าเพชรน้อยต้องต่อยลำตัวต่อยล่างก่อนนะครับต่อยลำตัวให้ขาตายหนีไม่ออกมาดูตะละหมัดของฟ้าเพชรน้อยเสียงเชียร์กระหึ่มแล้วนะครับทางอำเภอสันคบุรีนะครับกระหึ่มแล้วจังหวัดชัยนาทแล้วก็ใกล้เคียงด้วยหลุดออกไปได้ครับจากสามเหลี่ยมไม่งั้นโดนถลุงลำตัวครับเมื่อสักครู่อากาศค่อนข้างร้อนจัดนะครับในขณะนี้เพราะว่านี่เกือบบ่ายสามโมงแล้วน่าทนใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าดูแล้วมาโดนยกนี้โดนเยอะเลยไหวหรือไม่ไหวนะครับปลายยกแล้วด้วยหนีเลยครับยกทุกคะแนนโหวตจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศคือสิ่งยืนยันคุณภาพรถกระบะรายแรกที่ได้รางวัลคุณภาพอันดับหนึ่งแห่งปีจาก JD Power ครบทุกรุ่นไฮลักซ์วีโก้ลูกพ่อชื่อใจจริงเห็นแล้วมีความหวังจบไม่ถึงยังให้ฝันเขาไม่ไกลเกินเห็นแววรุ่งก็ต้องมุ่งเสริมพลังเมจิพาสเจอร์ไลซ์ภาพช้าครับของยกที่แล้วนะครับซ้ายหมัดนี่ครับช่วงต้นยกครับโดนเต็มเลยแต่ว่าก็ยังกันเชียงหนีเอาตัวรอดไปได้สำหรับเชียงดองนะครับขอบคุณบริษัทสมุนไพรกรุ๊ปผู้ผลิตครีมทาผิวฮอลแรดและน้ำหอมสมุนไพรขยะแรสเปรย์ครับมีจำหน่ายตามร้านขยะทั่วไปมิสเตอร์ฮิโรฮารุซากาโมโตะครับบริษัทนิปปอนออยล์ประเทศไทยจำกัดต้นเครื่องเอเนออสครับโอ้ยบนเวทีตอนนี้อยู่ไม่อยู่นะครับเชียงดองหนีปูเรงแล้วนะครับตอนนี้มาแต่หัวใจยังใช้ได้ยังเร็วอยู่สายตายังดีวิ่งกรรมการนพรัตน์บอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับจับเลยครับจับแค่นี้ก็น็อกเอาท์เลยครับเพราะว่าเริ่มหนีตั้งแต่ยกที่แล้วครับแล้วก็ต้นยกมาก็ยังหนีก็กรรมการดูแล้วว่าหมดทางสู้ครับก็เลยจับให้ฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิ้มกับเป็นฝ่ายชนะแค่นี้ก็น็อกเอาท์เลยในยกนี้ครับเราจะไปชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าตรา9เหรียญเป็นยาแผนโบราณที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรหลายชนิดเช่นกำลังวัวเถลิงโสมเกาหลีตังเสียมฮกเหลิงโตตงยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าตรา9เหรียญทรงสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงก้าวย่างที่ไม่เคยหยุดโตโยต้าเคมอเตอร์สาขาที่19ปากซอยประชาที่39ครบวงจรด้วยบริการตามมาตรฐานเคมอเตอร์รับประกันคุณภาพโดยนักบริหารตระกูลสมภพรุ่งโรจน์โตโยต้าเคมอเตอร์ปากซอยประชาที่39เครื่องยนต์รถไถนาทะเลทองรุ่นซุปเปอร์124ใช้3ฐานไถดีไถคล่องเบาแรงงานเสร็จเร็วทะเลทองมาแรงแซงตลอด
ชมภาพช้านะครับต้นยก6ครับโอ้นี่ยก5ต้นยกครับแล้วก็ยก6ไล่ถลุงเลยครับหลังจากถลุงมาแล้ว1ยกในยกที่5ไล่ตลอดเลยครับจนกระทั่งกรรมการนพรัตน์เห็นว่าหมดทางสู้แล้วครับก็เลยยุติการชกในช่วงต้นยกที่6นะครับก็ชนะเทคนิคน็อกเอาท์เดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่ครับเพื่อทำพิธีฆ่าเข็มขัดครับนำท่านผู้ชมกลับมาที่หน้าอำเภอสันคบุรีครับกรรมการนพรัตน์ศรีเจริญชูมือให้กับฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิงครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคน็อกเอาท์น้ำมวยจากยิงคือเชงดองในต้นยกที่6ครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญประธานองค์การสภาบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทครับคุณอนุสรนาคาสายท่านนายกเทศมนตรีตำบลแพรกศรีราชาครับคุณสมภาษเขารบธรรมท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกศรีราชาครับคุณชัยยาม่วงไทยงามและรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทครับคุณประเวศจารุพันธ์ร่วมให้เกียรติฆ่าเข้มขัดกับฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิ้มด้วยครับและขอเสียงปรบมือให้กับฟ้าเพชรน้อยสักครั้งครับก็ป้องกันตำแหน่งไว้ได้อย่างงดงามนะครับเป็นครั้งที่9ตอนนี้ก็ผู้แทนจากกระทิงแดงเชิญเลยครับที่จะมอบให้ก่อนครับแล้วก็คุณพิชัยกิตติธิจากโสมเกาหลีตังคุจาบตราแปงสวรรค์คู่นะครับคุณพิชัยกิตติธิแล้วก็สกินเดียวมโนประวิทย์ของในห้างมนุษย์ส่วนดีครับสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์เชิญเลยครับผู้แทนของสปอนเซอร์แล้วก็คุณธวัชชัยเขมรังสีนะครับผู้แทนของปอกุ้งเผาจะเป็นที่รัชดานะครับเชิญเลยครับตอนนี้พักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่เอกเลยครับ